าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสร้างดวงดาวขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกากเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างดวงดาวเป็นของตัวเองกันนะถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ผมเนี่ยนั่งจรวดขึ้นมาบนนี้เพื่อหลบหนีความวุ่นวายในบ้านเก่านั่นเองนะครับคือบ้านเก่าของผมเนี่ยมันจะชอบมีซอมบี้ออกอาละวาดตอนกลางคืนนะประเด็นคือมันเป็นซอมบี้ที่ถือปืนนะครับคือหนีไม่ได้เลยนะฮะแล้วปืนมันแรงมากยิงนัดสองนัดผมก็ตายแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์แล้วก็จะมีบล็อกดินทั้งหมด5กองแล้วก็เครื่องมือนิดหน่อยแล้วก็ต้นไม้3ต้นนะโอเคก็ผมบอกก่อนเลยว่าถ้าใครที่ติดตามผมมานานแล้วคุณผู้ชมก็จะคุ้นสถานที่แห่งนี้อย่างดีนะฮะว่าผมเนี่ยเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะโอเคก็ไม่เชื่อก็ลองไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆได้นะฮะโอเคมาเดี๋ยวผมจะสร้างตรงนี้ละกันนะอันนี้ไม่ใช่ดาวผมเว้ยเอาหีมาด้วยคือประมาณว่าผมสร้างเสร็จเนี่ยผมก็จะเอาลูกกับเมียมาอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่านั่นแหละครับหลบหนีความวุ่นวายนั่นเองนะฮะมันจะได้แบบว่าอยู่อย่างสงบสุขเสียทีนะฮะขุดไปเลยไม่ต้องเป็นห่วงครับผมบอกเลยว่า5กองเนี่ยเหลือเลยทีเดียวนะขุดอะไรที่เป็นส่วนเกินก็ขุดออกไปเรียบร้อยหรือผมว่ามันเยอะอีกนิดหน่อยแล้วกัน1 2 3ประมาณนี้ผมว่าน่าจะพอละแล้วก็ขุดไปเลยเสร็จแล้ว ทีนี้นะครับเราก็จะมาสร้างดวงดาวเลยแล้วกันไม่รู้ว่าจะเหมือนจริงหรือเปล่านะแต่ก็ลอยฟ้าไว้ก่อนนะ1 2 3 4 5ประมาณนี้นะเอ้ยสูงไปปะรอสักนิดก่อนโอ้โหสูงไปนี่วะเนี่ยอ๋อฮะยังสูงไปอีกเหรอเนี่ยไม่เป็นไรช่างมัน1 2 3ยึบโอ้โหแป๊บเจ็บประมาณนี้ผมว่าประมาณนี้ก็เริ่มได้แล้วนะแล้วก็ขยายไปอีกนิดนึงเจ็บอ๋อจะพอหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้เอาเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยมันร้อยใหญ่นงผมบอกเลยว่าการที่เราจะสร้างดวงดาวดวงหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าไม่มีอะไรมารองรับเราได้ถ้าเราตกลงไปเราก็อาจจะตกลงไปยังโลกเดิมที่มันเป็นโลกที่แบบแสนวุ่นวายและก็โหดร้ายนะต้องระวังครับหรือไม่เราอาจจะตายเลยก็ได้นะทีนี้หมดกันความสุขอะไรเงี้ยความสุขในฝันอะไรเงี้ยมันก็จะพังไปกับตาเลยแหละนะตรงมันเหมือนดวงดาวด้วยยังวะเนี่ยเฮ้ยแป๊บนึงขอดูอ่ะไอ้มันยังรู้ไม่เคยเหมือนดวงดาวเท่าไหร่เลยครับทำไงอ่ะครับก็สร้างใหม่ดิเจ็บเจ็บเอาเฮ้ยเลยขึ้นมาเฉยเลยช็อตนี้ผมก็หวังว่าคงไม่มีอุกกาบาตที่ไหนมาพุ่งชนดาวของผมหรอกนะผมน่ะเป็นคนดีนะคนดีเข้าใจป่ะคนดีผีคุ้มเข้าใจไหมคือผมไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครมาก่อนผมบอกเลยว่าไงผ
มก็อยู่เย็นเป็นสุขหรอว่าตอนนึงนี่ประมาณนี้ดวงดาวของผมนะจึ๊บมาดูจึ๊บมานี่แล้วก็ปั๊บเหมือนจะขาดอะไรไปเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะไอ้ตรงขอบเนี่ยเราไม่ต้องการครับออกไปเลยนี่ดวงดาวของผมก็จะประมาณนี้เอ๊มันเป็นดวงดาวหรือไวรัสวะมันเหมือนไวรัสเลยเนี่ยผมว่าแต่ทำมันเถอะทำมันนะจึ๊บขอบไม่ต้องการครับออกไปเลยจึ๊บนี่คือดวงดาวของผมเองครับต้นไม้ไว้ตรงนี้ก็เผลอนะผมอาจจะอยู่อาศัยใต้ดวงดาวดวงนี้ก็ได้นะอะไรเนี่ย The Monster Fail อะไรก็ไม่รู้ครับช่างมันเถอะเดี๋ยวไปสนใจเลยจึ๊บก็ขุดไปเลยครับจึ๊บโอเคที่นี้เหลือฝั่งสุดท้ายแล้วครับอีกนิดเดียวเท่านั้นจึ๊บเอ้ยเหลือแล้วไงจึ๊บเสร็จแล้วดวงดาวขังลูปเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมที่นี่เราก็เหลือลอยเกลือครับลอยเกลือเฉยนี่ฮะเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะแล้วก็หีบวางไปเลยเดี๋ยวเราจะอยู่อาศัยที่นี่กันนะฮะโอเคต้นไม้ต้นเดียวพอแล้วมั้งมาเดี๋ยวนูบจะให้ดูบริเวณรอบๆนะของอะไรอ่ะบริเวณรอบๆของดาวตรงนี้ว่ามันสวยหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยครับเราต้องมีบล็อกด้วยนะเราจะต่อไปนั่นเองเพราะถ้าไม่ต่อไปอาจจะสวยก็ได้อะไรนี้โอ้ยวัดแดกโอ้ยโอเคนะครับและนี่ก็คือดวงดาวเล็กๆของนูบนั่นเองนะสวยไหมคุณผู้ชมนะแต่ว่ามันก็เหมือนไวรัสอยู่นะแต่ก็ช่างมันเถอะครับผมว่ามันก็สวยแหละมันก็อยู่ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวนูบจะกลับไปรับลูกเมียมาอยู่ที่นี่นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นูบก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองครับวันนี้ผมก็จะมาย้ายถิ่นฐานกันนะครับผมก็จะพาลูกพาเมียเนี่ยมาอยู่ที่นี่เว้ยแต่ว่าก่อนที่จะอยู่เนี่ยผมต้องสร้างดงดาวเป็นของผมเองก่อนเพราะว่าไอ้ดงดาวพวกเนี้ยมันมีเจ้าของอยู่แล้วครับก็เหมือนบ้านคนนั่นแหละเข้าใจป่ะแบบบ้านคือเราไม่สามารถเข้าไปอยู่ในบ้านแบบของใครก็ได้ใช่เวลาไม่งั้นจะโดนข้อหาบุกรุกเว้ยวันนี้นะครับผมก็จะมาสร้างดวงดาวกันนะฮะผมมีบล็อกเพชรประมาณสักอุ้ยมีของแถมด้วยเหรอไอซ้อนแต่ไม่จำเป็นครับเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมเขาเรียกว่าอะไรสนใจอ่ะมันแค่ดาบอ่ะเราไม่ได้มาสู้กับใครเว้ยเรามาสร้างครับนะโอเคฮะคุณผู้ชมฮะไปโอ้น่ากลัวป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะสร้างตรงไหนดีอ่ะเอาตรงนี้ไหมโอ้มีสปอนเนอร์ด้วยทุบทิ้งก่อนละกันเป็นรางไม่ดีเลยเนี่ยอุ้ยรางไม่ดีรถไฟก็วิ่งไม่ได้แฮ่ไม่ใช่เฮ้ยไอ้คนเทพปะหนึ่งเอาอ้าฮะโอเคสปอนเนอร์มันแตกแล้วทุบออกเลยครับมันเป็นอะไรที่แบบไม่ดีมากๆนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสร้างข้างบนนี้ละกันเนี่ยข้างบนเนี่ยแหละเฮ้ยผมรู้แล้วสร้างนี้ปลอดภัยยังไงก็คือถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะตายใช่ไหมเรามีระบบเซฟตี้ฮะเรามีระบบเซฟตี้เว้ยถือว่าสร้างอยู่ตรงไปเราก็ยังมีน้ำที่คอยพยุงตัวเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้นั่นเองนะคุณผู้ชมนะโอเคหรือว่าเป็นระบบเซฟตี้ละกันแปะจำหนึ่งนะ1 2 3 4 5เอาประมาณสูงประมาณนี้ก็พอละ
ชึบ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 มานี้ชึบ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 แล้วทีนี้เราก็แป๊บหนึ่งคุณเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเพื่อนเรามันพาลูกพาเมียมาแล้วดูครับดูครับโอ้โหเนี่ยมันพาลูกพาเมียมาแล้วแว่โอ้โหเรายังไม่เสร็จเลยล้อมหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวเราจะตามมาสังเกตว่าดาวพวกเนี้ยมันเป็นลักษณะวงกลมไหมของผมวะผมว่าผมก็ไม่ต่างจากคนกากันแหละอาจจะออกมาไม่สวยครับจริงๆมันสร้างยากครับผมบอกเลยสร้างวงกลมได้บล็อกสี่เหลี่ยมเนี่ยหรือมันจะไม่ยากหรอกแต่มันต้องใช้เวลาแล้วก็ความแม่นยำครับผิดพลาดอันหนึ่งจุดหนึ่งนี่แม่งแบบโอ้โหแกนยาวครับมันยากนะเรียกว่ายากก็ได้แล้วกันเนาะโอเคแล้วผมต่อขึ้นมากี่บล็อกผมไม่ได้นับลืมไม่ได้นับเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรบล็อกผมเหลือๆแล้วสร้างกว้างผมมองว่าไม่จำเป็นนะเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเล็กครับจำที่ผมเคยพูดได้ไหมว่าเราไม่จำเป็นต้องแบบมีบ้านหลังใหญ่หรืออะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าครอบครัวเป็นครอบครัวเล็กไงเราไม่ใช่ครอบครัวที่แบบใหญ่โตครับแบบว่ามีญาติมีพี่มีน้องอุ้ยอยู่กันแบบ10-20คนมันไม่ใช่เราอยู่แค่3-4คนเพราะฉะนั้นบ้านหลังโตก็ไม่จำเป็นครับเหมือนกับดาวดวงนี้แหละที่ว่าก็แบบอย่างนั้นก็พอแล้วนะฮะเขาเรียกว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะโอเคผมว่าก็น่าจะออกมาเหมือนคนกากนั่นแหละดูทรงละจริงจริงอ๋อหอทรงเดียวกันเลยเนี่ยมันจะเบื่อตรงแล้วผมไม่รู้อ่ะต้องมันเถอะนะเอาเป็นว่าลูกกับเมียมีความสุขเราก็พอใจแล้วกับบ้านหลังใหม่นะบ้านหลังเก่ามันวุ่นวายเกินเลยมันวุ่นวายเกินครับผมถามว่าผมมีปัญหาไหมเหรอปัญหาเกี่ยวกับบ้านมีไหมมันก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่หนักเท่าคนกากเพราะว่าคนกากมันจะเป็นคนที่แบบว่าโดนรังแกบ่อยสุดแล้วครับว่าโดนทั้งซอมบี้โดนทั้งนู่นทั้งนี่ครับคือแบบน่าสงสารมากมันตามชื่อครับมันคนกากเข้าใจว่ามันก็แบบมันก็ไม่ได้แบบมีคงมีของอะไรที่แบบว่าโหดโหดในการต่อกรอะไรเงี้ยมันก็เป็นฝ่ายโดนกระทำตลอดนะครับอันนี้น่าเห็นใจครับแต่ผมถ้าเป็นผมใช่ไหมผมไม่เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าผมก็พอผมสู้ได้แล้วไอ้ซอมบี้พวกนั้นอ่ะไอ้ซอมบี้ที่มันถือปืนแล้วก็แบบมีถือลงถือเลื่อยครับผมสู้ได้แล้วนั้นอ่ะแต่ว่าคนกากมันนี่ไงมันไม่มีอาวุธอ่ะมันถึงมันมีแต่มันเป็นอาวุธที่แบบมันก็แบบไม่สามารถที่จะสู้ได้อะไรขนาดนั้นครับมันก็เป็นแบบพวกอะไรนะชุดหนังดาบไม้ดาบหินมันไม่ไหวครับมันต้องเป็นพวกวงพวกปืนมันก็ดาบเพชรชุดก่อเพชรนะครับผมก็เลยแบบเห็นใจมันว่ะก็เลยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยผมก็คุยกับมันไอ้คนกากเนี่ยถ้านายจะย้ายมาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเรามาอยู่เป็นเพื่อนนายนะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คงแบบไม่ปล่อยให้มันอยู่คนเดียวหรอกใช่ไหมเราก็รู้จักกันมานานแล้วใครแบบจะปล่อยอยู่คนเดียววะใช่ไหมล่ะมันก็ต้องนั่นแหละครับคนเราแบบคนเรานะมันมีปัญหาอะไรมันก็ต้องคุยกันนะครับไม่ว่าจะแฟนหรือพี่หรือน้องหรือเพื่อนครับเปิดใจคุยกันไปเลยครับอย่าปล่อยให้ค้างคาใจนะก็เลยตัดสินใจมาอยู่นี่นะครับส่วนอีก2คนนั้นเหรอผมไม่รู้นะไอ้แฮกเกอร์กับพระเจ้า2คนนั้นน่าจะแบบว่าชิวๆอยู่แล้วแม่งแต่ละคนครับพระเจ้าก็แบบอมตะใช่ไหมเสกนู่นเสกนี่ก็ได้มันจะไปกลัวอะไรมันจะไปเครียดอะไรแฮกเกอร์ก็โอ้โหเดี๋ยวผมว่ามันจะทับไปวะทับกันไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเพื่อความสวยงามก็เผลอนี่บ้านผมอาจจะอยู่ใต้ต้นไม้ก็ได้เป็นธรรมชาติด้วยนะฮะ
แฮกเกอร์มันก็ใกล้เคียงอ่ะเออมันก็คงแบบมันก็คงสบายเหมือนกันนั่นแหละมันก็เลยแบบเออก็เลยแบบว่าเออเนี่ยสองคนนั้นอ่ะอยู่นู่นก็แบบฝากดูบ้านด้วยอะไรเงี้ยดูบ้านเก่าให้ด้วยแบบอย่าให้แบบซอมบี้มาแทะอะไรอย่างเงี้ยเออนะแล้วประมาณนั้นแหละครับโอเคก็เสร็จกันแล้วฮะสำหรับดวงดาวของคนเทพครับก็จะคล้ายๆกับอันนู้นแหละนะโอเคป่ะไม่ต้องห่วงครับผมน่าจะดีกว่าคนกากเรามีระบบเซฟตี้ที่เป็นน้ำครับตกลงไปไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวเทสดูเลยสมมติว่าโอ้ยตกลงไปแล้วอู้จะตกโลกไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ยังมีน้ำที่ยังพยุงตัวเราขึ้นมาได้ฮะอันนี้ก็คือเป็นระบบเซฟตี้ฉุกเฉินของดวงดาวของเราฮะโอเคคุณผู้ชมว่าสวยไหมครับผมว่ามันก็สวยอยู่แหละเออนะก็อยู่ได้ครับนะแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวขุดนี่ก่อนโอเคครับก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะพาลูกพาเมียมาอยู่ที่นี่นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซอสแม็กกี้เองครับวันนี้ผมก็จะมาทำลายล้างจักรวาลแห่งนี้ว่าโอเคผมก็ได้ข่าวว่าคนกากกับคนเทพเนี่ยมันได้ย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมนะน่าจะหาไม่ยากหรอกนี่เจอแล้วนี่ดูมันครับมันพาลูกพาเมียมาด้วยเนี่ยเฮ้ยนี่สองคนนี้นะครับนี่มันพาลูกพาเมียมาเลยเห็นว่ามันจะย้ายมาอยู่นี่เว้ยมันบ่นว่าอะไรวะซอมบี้แถวบ้านมันดุอะไรแหละนะวันนี้ผมกับพระเจ้าก็จะมาทำลายล้างจักรวาลแห่งนี้กันนะครับน้องๆง่าโอเคทำลายล้างไงเหรอผมจะไม่ใช้ระเบิดทีนี้ครับผมก็จะใช้เป็นอุกบาทแล้วกันนะฮะผมจะใช้คำสั่งอุกบาทในการพุ่งชนครับพุ่งชนดาวมันนี่แหละเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวผมต้องลองก่อนนะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ผมลองใช้นะฮะโอเคแป๊บนึงไม่ใช่ไทม์เซตไดมอนด์ว่าไงเขียนผิดไดมอนด์20มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยดูฮะดูไว้ดิดูดิไหนอ่ะนี่มาแล้วงอโอ้โอมาแล้วมาแล้วโอ้โหโคตรช้าเลยนี่ฮะอุกบาตของเรามาแล้วมาอย่างช้าๆคุณผู้ชมมาไปแล้วว้าวอันเรียบร้อยบนโลกยินงอ่ะฮึเอ้าแม่งไม่ตายด้วยโอ้ถึกจังวะถึกเกินพ่อหนุ่มไม่เป็นไรเอาใหม่ครับมันจะถึกเกินไปแล้วเอาสัก30ไป30เออมาแล้วไปทางไหนมาทางไหนทางไหนมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหช้าจังวะเฮ้ยเร็วดิโอ้โหกระบาดบ้านี่ฮะไปแล้วมาเรียบร้อยโอเคครับเหมือนมันยังไม่ตกจริงๆก็ทุบไม่หมดเลยฮะโอ้โหแค่นี้มันก็ตายแล้วครับเดี๋ยวเรียกได้ว่าไปกันทั้งครอบครัวเลยครับผู้ชมฮะโอเคครับนะโอเคเดี๋ยวให้พระเจ้าจัดการแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลองเทสอย่างอื่นแล้วกันเนาะดาวตรงนี้ไปแป๊บนึงนะถ้าเราปรับเป็น50หมดเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะอ๋อ50วิเหรอโอ้โหมาแต่ไกลเลยเนี่ยถ้าเราปรับเป็น5วิอ่ะ55มันจะเร็วกว่าปะตุ้มเอาอีกลูกกันหน่อยอ่ะอ้าวหมดแล้วเหรอแป๊บนึงนะ5วีใช่ป่ะลองอีกรอบอ๋อมันจะใกล้กว่าเดิมเออโอเคฮะเราจะทำลายจักรวาลแห่งนี้ไปให้หมดสิ้นแป๊บนึงนะดูครับปึ้มมาเรียบร้อยหมดยังเนี่ยอ๋อมันได้ทีละลูกโอเครู้เรื่องถ้าเป็นไดมอนด์60อ่ะ
อ๋อขนาดมันใหญ่ปะโอ้โหเรียบร้อยลูกอีลูกอีลูกโอ้โหเรียบร้อยฮะพอโอเคครับที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าละกันเนาะนะฮะโอเคก็สวัสดีแฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาระเบิดดวงดาวของคนเทพนั่นเองนะฮะซึ่งดวงดาวดวงอื่นเนี่ยผมจะไม่ทำลายครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะเออแต่ไอเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเองไงใช่ป่ะเราก็สามารถพังทำลายได้แต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันแล้วครับเราอย่าไปทำลายธรรมชาติเลยไม่ดีนะเอาตกเฉยไม่ดีครับไม่ดีเรานี่ดีเรามาระเบิดดาวดวงนี้กันดีกว่าฮะโอเคไปลุยเลทโก้ครับครับนะไดมอนด์โอเคครับมาแล้วฮะมาแล้วตุ้มยังไม่ตายครับเอาลูกตายแล้วเอาเวนยังไม่หมดแค่นี้ครับต่อครับตุ้มเออยังครับยังไม่ตายครับยังไม่ตายครับตุ้มยังครับหมดเอาอีกครับเออจนกว่าดาวมันจะหายไปอ่ะตุ้มยังครับเฮ้ยหายแล้วเนี่ยว่ะโอเคครับส่วนมันจะตายหรือไม่ก็เรื่องของเขาฮะโอเคก็ตบกันไปแล้วฮะกระดาวมันก็พังไปแล้วมันสร้างขึ้นมาเองไงมันไม่ใช่ตามธรรมชาติครับแต่ว่าถ้าเป็นธรรมชาติอย่างนี้ก็ปล่อยครับเฮ้ยตัวอะไรอ่ะวิตัวอะไรวะเนี่ยเออช่างมันนะครับโอเคฮะก็สำหรับวันนี้ครับพระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย